โค้ชโจธีรศักดิ์โพอ้นครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนครราชสีมามาสด้า FC ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกนักเตะติดทีมชาติไทยชุด AFF ซูซูกิครับครับหลังจากที่โคราชมีชื่อติดไปโค้ชโจมีความเห็นอย่างไรเห็นต่างกับมาโน่หรือไม่รวมไปถึงมาโน่โพกิ้งครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็ยังออกมายืนยันนะครับว่าจะเรียก3นักเตะจากต่างแดนเหตุผลจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงรายชื่อของฝั่งเมืองทองมีหลุดออกมาแล้วด้วยทั้งหมดนี้ครับในตูดูบอลไทยนิวส์ครับสวัสดีครับชาวตูดูบอลไทยครับผมตูเต้ตูดูบอลไทยนะครับผมกลับมาเจอกันทุกเช้าแบบนี้นะครับในตูดูบอลไทยนิวส์ทั้ง Facebook และ YouTube ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก่อนไปฟังเรื่องราวของเช้าวันนี้กันนะครับไปเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของโค้ชโจกันหน่อยนะครับผมโค้ชโจธีรศักดิ์โพอ้นเนี่ยกุนซือของทางสวัสดแคทนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในช่วง Meet the Warriors เกมกลางสัปดาห์นะครับที่จะพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดก็ได้มีการพูดถึงการติดทีมชาตินะครับของลูกทีมแน่นอนว่ารายชื่อออกมาเนี่ยมีเพียงแค่นักเตะรายเดียวนะครับจากโคราชนั่นก็คือทางด้านของอับดุลฮาฟิซบือลายเฮงโค้ชโจธีรศักดิ์โพอ้นเนี่ยได้มีมุมมองเห็นต่างนะครับแล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นของตัวเองถึงวิธีการเลือกนักเตะติดทีมชาติไว้ครับไปลองดูกันหน่อยว่าโค้ชโจคิดเห็นอย่างไรในบทสัมภาษณ์นะครับโค้ชโจได้บอกนะครับว่าเรื่องนักเตะที่ทีมชาติได้ถูกเรียกไปนะครับเจ้าตัวเองก็อยู่กับลูกทีมทุกๆวันครับแล้วก็เจ้าตัวเองก็คิดว่าจะมีนักเตะติดทีมชาติมากกว่านี้ครับแน่นอนว่าอับดุลฮาฟิซเนี่ยควรติดเพราะเจ้าตัวผลงานดีแล้วก็มีฟอร์มที่สม่ำเสมอในปีนี้นะครับแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็มองว่าเฉลิมพงษ์เกิดแก้วก็เหมาะสมนะครับแล้วก็มีประโยชน์หากเรียกไปช่วยทีมชาติถึงแม้ว่าจะมีอายุเยอะก็ตามหากเอาแค่ผลงานมาวัดกันเนี่ยนะครับเขามองว่าผลงานที่ดีในปีนี้รวมถึงปีที่แล้วเนี่ยฟอร์มสม่ำเสมอของทางด้านของเฉลิมพงษ์เนี่ยก็เหมาะสมท้ายที่สุดแล้วครับการเป็นโค้ชทีมชาติโค้ชโจเองมองว่าควรดูว่าใครฟอร์มดีต่อเนื่องในลีกครับบางคนไม่ค่อยได้เล่นในลีกแต่กลับมีชื่อติดทีมไปอาจเป็นเพราะชื่อเสียงเก่าๆผมว่าโค้ชทีมชาติควรมองจากฟอร์มปัจจุบันทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่เราต้องการแชมป์นะครับใครที่ดีที่สุดก็ควรจะติดไปแต่ผมก็เคารพการตัดสินใจของมาโน่เขาอาจจะมีตัวเลือกที่ดีกว่าแต่ถ้าหากถามผมเฉลิมพงษ์และก็ณัฐพงษ์สารยาควรมีชื่อติดไปในรอบแรกสักหน่อยครับนะฮะนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของโค้ชโจที่ผมว่าไอ้บรรทัดที่น่าสนใจเลยคือท้ายที่สุดแล้วควรจะเรียกจากผลงานปัจจุบันไม่ใช่ชื่อเสียงเก่าๆอู้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นที่ค่อนข้างชัดเจนของโค้ชโจเลยทีเดียวนะครับมากไปกว่านั้นโค้ชโจก็เสริมด้วยนะครับในบทสัมภาษณ์พูดถึงเรื่องของการเก็บตัวอาจจะเห็นต่างจากหลายๆมุมมองจากสื่อมวลชนแล้วก็โค้ชหลายท่านนะครับโค้ชโจก็บอกว่าจริงๆในหลักของสากลเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองว่าการเก็บตัวของทัวร์นาเมนต์นี้ต้องเก็บถึง10หรือ20วันนะครับความฟิตของนักเตะเองก็อยู่ในลีกก็ความฟิตก็ถึงแล้วอาจจะเพียงแค่เลือกนักเตะที่เหมาะสมกับแผนการทำทีมของมาโน่โพกิ้งเท่านั้นเองนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองของโค้ชโจธีรศักดิ์โพอ้นไปดูมุมมองของฝั่งของมาโน่โพกิ้งกันบ้างดีกว่าครับแน่นอนว่าความเคลื่อนไหวของมาโน่โพกิ้งนะครับก็ออกมาเคลื่อนไหวถึงการเรียกนะครับนักเตะที่เป็นแข้งดังในต่างแดนนะครับทั้งชนาธิปสงกรานต์สินนะครับพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันแล้วก็ศศรักไหประโคนแน่นอนว่า3แข้งนี้จากเอเชียก็คงจะมีศักยภาพในการมาช่วยเหลือได้มากพอมาดูหน่อยว่ามุมมองของมาโน่โพกิ้งในการที่จะเลือก3นักเตะนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับมาโน่เองให้บทสัมภาษณ์ไว้นะครับว่ากำลังจะพยายามที่จะได้ตัวผู้เล่นจากต่างประเทศมาร่วมทีมนะครับทั้งธีรธรชนาธิปแล้วก็ศศรักเขาเองต้องการที่จะมีนักเตะที่ดีที่สุดครับเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือต้องคุยกับต้นสังกัดของพวกเขาก่อนครับตอนนี้ให้คุณแป้งกำลังช่วยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็รายชื่อสุดท้ายจะประกาศในวันที่24พฤศจิกายนนี้นะครับมาโน่ยังกล่าวอีกด้วยนะครับว่าเหตุผลในการเรียกศศรักไหประโคนแบ็คซ้ายจากชุนบุกคุณไดมอเตอร์สมาติดเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงเล่นมากนักก็ตามยังเจอปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนในช่วงก่อนหน้านี้นะครับว่าเขาเนี่ยรู้จักกับศศรักดีนะครับแล้วก็เคยทำงานด้วยกันที่แบงคอกแล้วก็มองว่าเจ้าศศรักเองเนี่ยเป็นคนที่ทำงานหนักมากเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เลือกที่จะไปเผชิญความท้าทายในเคลีกซึ่งคุณก็ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องง่ายกับลีกใหม่และทีมใหญ่ที่สำคัญเลยคือต้อง
มองและก็เช็คว่าอาการบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนสำหรับสภาพความฟิตของเขาด้วยนะครับผมแน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับอย่างที่เราทราบกันว่า AFF Suzuki ครับมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ช่วงเวลาของ FIFA Day ทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะแม้จะมีเตะหรือไม่มีเตะหรือไม่สโมสรมีสิทธิ์ที่จะปล่อยหรือไม่ปล่อยก็ได้นะครับจริงๆยกตัวอย่างให้เห็นอย่างช่วงทัวร์นาเมนต์ FIFA Day รอบนี้ณเวลานี้ที่เราดูบอลไทยนิวส์กันอยู่เนี่ยนะครับในไทยลีกเองก็มีทีมอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็เลือกที่จะปล่อยเลบินซูลากาถามว่าทำไมต้องปล่อยเพราะนี่คือช่วงเวลาไทม์ไลน์ของ FIFA Day ตามกฎหลักสากลซึ่งแตกต่างจาก AFF Suzuki ครับถึงแม้ว่าบอลเจลีกบอลเคลีกหรือแม้กระทั่งไทยลีกจะไม่มีเตะแล้วในช่วงเวลา AFF Suzuki ครับแต่นี่แหละครับไม่ใช่ช่วงใน FIFA Day สโมสรมีสิทธิ์ในการเลือกที่จะปล่อยหรือไม่ปล่อยก็ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นครับพูดถึง AFF Suzuki ครับแล้วรายชื่อของทางฝั่งเมืองทองยูไนเต็ดก็มีหลุดออกมาแล้วนะครับว่าโผ70คนเนี่ยนะฮะที่มีชื่อเข้าข่ายที่จะเรียกไปนะครับมีใครออกมาบ้างแน่นอนก็ไล่ไปตั้งแต่สุพรปีนาตากาโพนะครับอดิศักดิ์ไกรสอน AK9 วีระเทพป้อมพันธ์นะครับพิชาอุทราชาติชายแสงดาวแล้วก็ปรเมศวร์อาจวิไลนะครับแน่นอนว่าดูเหมือนจะเรียกไปเยอะครับ BG 9วีลัม9เมืองทองอีก6โคราชก็มาต่างชาติก็มีทั้งหมดเกือบ70คนตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะถูกประกาศอย่างที่มาโน่บอกไว้ก็คือ24พฤศจิกายนนี้จะเป็นการประกาศไม่ใช่60 70แล้วจะเป็นประกาศ30คนสุดท้ายที่จะได้ไปลุยศึก AFFซูซูกิครับนั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับของตูดูบอลไทยนิวส์เรื่องราวของทีมชาติไทยในมุมมองโค้ชโจอัปเดตผ่านมาโน่แล้วก็ดูรายชื่อของเมืองทองยูไนเต็ดพรุ่งนี้ติดตามกันได้ทุกเช้านะครับข่าวสารฟุตบอลไทยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เลื่อนมาคอมเมนต์พูดคุยถึงท็อปิกแล้วก็ให้กำลังใจกันได้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ